นี่มาแล้วครับมาแล้ว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 ใครครับพี่ออฟครับพี่ออฟวิ่งไปเอาเรือมาไปเอาเรือมาตัวสปอร์ตบาร์ที่สามารถ move ได้นะครับด้านหลังถึง5ตำแหน่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรูฟเรลตรงหลังคาที่สามารถที่จะนะครับมีการเก็บหรือการพาดมาอย่างที่เห็นนะครับสามารถที่จะขนของแบบนี้ได้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่สนามทดสอบแล้วนะครับนี่ก็จะเห็นโดยรอบนะครับนี่ภายในตัวรถนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกกันนะครับว่าสนามทดสอบที่นี่นะกว่าเราจะเข้ามาถึงนี่ดังด้นกันมาแบบไกลมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เรามาอยู่ในสเตชันของเจ้าตัว Storm Tag นะครับที่จะใช้รถในเรื่องของการนะครับขนของนะครับมีเจ้า Sport Bar มีรูฟเรลที่สามารถจะ move ได้นะครับอย่างที่เราคนเห็นนะครับด้านหลังที่เราขนเรือนะครับตอนก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมครับโดยการแข่งขันนะครับเอาเจ้าเรือเนี่ยขึ้นมาบนตัวรถกันนะครับแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราทำในตัววอล์กมีไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรีวิวเดียวเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในงานนี้ว่าโอเคที่เขาทำเนี่ยขึ้นลงเป็นแบบไหนการใช้งานสะดวกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับเจ้าสปอร์ตบาร์กับรูฟเรลนะครับซึ่งเป็นเรียกว่า flexible rack system วันนี้ก็จะมีกิจกรรมในการใช้ชีวิต outdoor ของ Ford นะครับผมจะอธิบายถึงตัวสปอร์ตบาร์ก่อนสปอร์ตบาร์ตัวนี้เราสามารถเลื่อนได้5ตำแหน่งนะครับพี่เลื่อนได้ด้วยมือเดียวนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้เลื่อนได้ด้วยมือเดียวนะครับมันก็จะมีล็อกนะครับแบบนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีบาร์ขึ้นไปโดยที่ง้างสวิตช์ตัวนี้ข้างในก็ได้2ข้างนะครับพี่ง้างสวิตช์ตัวนี้บาร์จะตั้งขึ้นเลยเวลาเก็บก็เหมือนกันง้างแล้วก็กดลงไปที่นี่เองนะครับเจ้าสปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็จะดันเข้าไปส่วนรูฟเรลตัวนี้โดยปกติก็จะขนานอยู่กับหลังคานะครับโดยจะมีตัวดึงอยู่ข้างๆนี้ดึงขึ้นตั้งฉากยกขึ้นได้เลยนะครับพี่เวลาลงก็เสียบลงไปตั้งฉากพับลงกดลงได้เลยเจ้ารูฟเรลตัวนี้ก็สามารถขวางกลับไปด้านนู้น
ส่วนด้านบนนู้นก็จะขวางกลับมาด้านนี้นะครับในกิจกรรมนี้จะรบกวนพี่ๆช่วยรบกวนนำเรือนะครับรถผมจะจอดตำแหน่งนี้สเต็ปที่1คือถอดเสาอากาศนะครับพี่ถอดเสาอากาศขวางรูฟเรลแล้วก็ถอยสมาร์ทบาร์มาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับยกสมาร์ทบาร์ขึ้นรูฟเรลขวางแล้วเอาเรือคว่ำผมจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เรือออกมาถึงเรือคว่ำเป็นนั้นจบเวลาครับพี่คนเดียวสามดูคนนี้คนเดียวนะผมดูว่าทีละคนถึงสามไหมครับเอางั้นคาราสองหนึ่งเหรอพี่นะคาราสองนะครับฟอร์ดมีบัตรเติมน้ำมัน 1,000 มีบัตรสตาร์บัคเป็นรางวัลให้นะครับพี่มันให้รับการแจกสามคนหรือสองคนพี่เอาไว้เคลียร์นะน่าจะใหญ่เป็นคันนะครับแต่คันก็สามอ่ะคันผมมีสามจะลองก่อนไหมครับจะลองก่อนไหมครับลองก่อนไหมครับลองเล่นก่อนเพื่อแฮนดิแคปเท่ากันเอาสองคนบวกเวลาให้เอาใครสองคนก็ไปหาตัวช่วยมาดินี่เดี๋ยวสองคนมีกี่คันสองคนมีกี่คันเราสามที่สองวะไม่สามเออผมก็สามสามเออเขาแจกสามเอาสามป่ะสองหรือสามครับสามสามก็ได้พี่สามส่วนใหญ่พี่พ่อเขาสามมันทุกคันสามมัวพี่จุ๊บฮะเอ้าพี่ไม่สามเหรอสองเอาสองเอาพี่หาตัวช่วยคนครึ่งเองด้วยคนครึ่งงั้นพี่ต้องหาคนช่วยละอีกครึ่งคนผมบอกให้จานมันจะช้าลงอ่ะดิถ้าคนช่วยรับแล้วพี่ใช่ก็เอาเรือปุ๊บพอผ้าเสร็จต้องลงแสดงว่าพี่ก๊อฟต้องยืนฝั่งนี่มีพี่ยืนฝั่งนี้เพราะต้องปิดลงกับเข้ารถสตาร์ทบิดแต่ก็พอครับส่งเรือเสร็จใช่ป่ะที่รับได้ปุ๊บเข้ารถเตรียมเราไม่จริงจังกันเท่าไหร่นะไม่จริงจังครับเอาไว้จริงจังแต่ว่าแล้วก็อย่าลืมนะพอกระโดดขึ้นพอวางเรือเสร็จปุ๊บเข้ารถต้องสตาร์ทใหม่แล้วก็บีบแตรเลยนะลืมเราแค่นั้นเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีครับเป็นเรื่องของบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทที่จริงแล้วขับรถไฟฟ้าพร้อมแล้วไปครับเดี๋ยวเราจะส่งนะครับตัวแทนเรานะครับตอนแรกบอกจะไม่เล่นไม่ใช่เหรอวะตอนแรกเราจะไม่เล่นไม่ใช่เหรอวะตอนแรกบอกให้พี่เอเล่นไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ดีไปกลายเป็นเราเล่นวะก็ถนัดไหนๆก็เสริมทักษะแล้วใช่ไหมครับพี่เอครับมาครับฮะพี่เอไม่ใช่พี่ก๊อฟขึ้นดิพี่ก๊อฟขึ้นทุกคนต้องขึ้นรถไปนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีมอื่นไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนอกจากทีมเรานะเดี๋ยวเราจะคอยติดตามนะครับก็เลือกเป็นพี่ออฟกับพี่ก๊อฟแทนนะครับให้ลองนะครับในการที่จะแข่งขันนี่บีบแต่แล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวลองครับทั้งหมดมีคันทั้งหมด5คันนะฮะสีขาว3สีส้มของเขา2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่พร้อมแล้วนะฮะ12พร้อมไหมครับ12พร้อมนี่ครับ11พร้อมไหมครับ11ยกพร้อม13 10เอาละครับเดี๋ยวผมนะ3 2อย่าลืมจับเครื่องนะครับผมจะได้จับเวลานะครับทุกท่านพร้อมครับ5 4 3 2ไปครับไปแล้วครับดับเครื่องฮะมาแล้วนี่มาแล้วครับมาแล้วไปครับไปแล้วครับวิ่งตามพี่ออฟครับพี่ออฟวิ่งไปเอาเรือมาไปเอาเรือมาไปแล้วครับเราอยู่ด้านหลังนี่ดูทีมนี้นะครับดูครับนี่มาแล้วอย่าลืมขึ้นรถโอเคไปเลยขึ้นรถเลยไปแล้วครับ1เอ้ยโอ้โหนี่ทีมนี้โอ้โหสุดยอดไปขึ้นสตาร์ทที่2แล้วมาเอ้มาแม่โอ้โหนี่ฮะนี่แม่ทีมนี้สุดยอดจริงๆนะฮะที่สองนะคะที่สองค่ะที่สองโอ้โหมีสามคนด้วยพี่เอ๋นะฮะเอ๋ด้วยครับนี่เอ๋เป็นกุนซือฮะกุนซือครับวิ่งตามนี่เย้ขอบคุณครับนี่หาเรื่องที่จะบอกอะไรนี่คนสบายนี่ฮะหนึ่งลงน้ำขอบคุณครับครับนี่ฮะเราก็นะครับแข่งขันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราดูผลเป็นทางการครับนี่ก็บอกเลยเวลาตอนนี้นะครับ 11:10 นะครับร้อนเปี้ยงๆพระอาทิตย์เกือบตรงหัวแล้วแล้วก็เรียบร้อยนะครับของการแข่งขันไปแล้วก็เห็นผู้ชนะไปแล้วแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของตัว
ตัวสปอร์ตบาร์นะครับเราก็เดินมาดูน้องเขาถ่ายแล้วเราก็ขวางเขาไว้แล้วก็คุยกันนะฮะนี่ก็เห็นกิจกรรมแล้วนะครับว่าสามารถนะฮะขนของขนเรือหรือขนอุปกรณ์ยาวๆแบบนี้ได้นะครับจะเป็นแบบไหนนี่เห็นไหมเราก็ดูแล้วนะครับนี่คือฐานแรกครับกิจการแรกในคลิปนี้ที่เอามาให้ทุกคนมาฝากดูความสะดวกสบายของเจ้าตัวสปอร์ตบาร์ที่สามารถ move ได้นะครับด้านหลังถึง5ตำแหน่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรูฟเรลตรงหลังคาที่สามารถที่จะนะครับมีการเก็บหรือการพาดมาอย่างที่เห็นนะครับสามารถที่จะขนของแบบนี้ได้นะครับก็เอาให้ดูว่านะประโยชน์ของเจ้าตัวสปอร์ตบาร์ที่มีมาอยู่ในStorm Tagคราวนี้แหละทุกคนเห็นแบบนี้แล้วคงอยากจะให้รถตัวเองมีนะครับตัวสปอร์ตบาร์แบบนี้และจะทำได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาคำตอบมาในคลิปหน้าว่าเจ้าตัวสปอร์ตบาร์แบบนี้นะครับทางฟอร์ดมีมาให้กับรถฟอร์ดเรนเจอร์อื่นหรือเปล่านะครับเอาล่ะนะครับก็มาปิดท้ายสักหน่อยนึงได้สัมภาษณ์น้องออฟนะครับเป็นไงบ้างร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มากับฟอร์ดด้วยใช่ครับ เป็นครั้งแรกที่ได้มาออกนอกประเทศนอกประเทศกับฟอร์ดแล้วก็มาแบบขับออฟโรดเยอะๆแบบนี้ปกติอยู่ในไทยสนามนี้หาโอกาสขับยากใช่ใช่ใช่ถึงแม้เราจะมีสนามแต่เดี๋ยวข้างหน้าครับเดี๋ยวพี่เอกจะชวนน้องออฟไปลุยขับแบบคาราวานจริงๆที่เราจะไปเจอผู้ใช้รถที่ขับออฟโรดเก่งๆมากกว่านี้เดี๋ยวกู๊ดแคทผมไปลุยได้ครับใช่ไหมครับเอาไปใส่ล้อก่อนนะแล้วไปลุยมันก็น่าจะลุยได้นะครับแล้วเป็นไงบ้างกับกิจกรรมนี้มาครั้งแรกด้วยแล้วรู้สึกยังไงบ้างคือรู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมันมีศักยภาพที่เยอะมากแต่ว่าเราขับในเมืองจริงๆอ่ะมันใช้ฟังก์ชันหรือความสามารถตัวรถแค่นิดเดียวเองใช่ใช่แล้วมันได้เห็นเลยว่าจริงๆอ่ะ Ford ที่เขาตั้งชื่อทริปคันนี้ next level อ่ะตัวรถมันเป็น next level จริงๆใช่ก็มีฟังก์ชันมีโหมดการขี่ช่วยเหลือเราได้เยอะแถมสามารถคิดได้เองว่าจะทำอะไรในโหมด 4A นะครับก็สามารถที่จะปรับได้เลยว่าจะเป็นแบบ follow 4 high ได้เองอ่ะคิดเองได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ในสมองเริ่ม Ford แล้วครับขับรถไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ครับพี่เอ๋ถ้าเราใช้ Ford นะแต่ถ้าเราใช้คันอื่นเรายังต้องคิดอยู่นะครับถ้าใช้ Ford คิดเรื่องอื่นแทนเรื่องขับรถ Ford เขาคิดให้หมดแล้วคิดหมดแล้วนะครับบอกนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเลยนะครับแต่ถึงแม้ประสบการณ์และการเรียนรู้เหมือนออกอย่างเงี้ยคนนี้ก็ได้แบบโอ้ได้การเรียนรู้เรื่องการขับรถไปอีกเยอะเลยจากทริปนี้นะครับก็ทั้งขอขอบคุณฟอร์ดด้วยแล้วก็ทริปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องออฟด้วยนะครับจากที่สุดรีวิวที่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็พี่ก๊อฟนะครับจากออโต้ฟันไปแล้วครับกลับบ้านไปแล้วเราส่งขึ้นเครื่องไปแล้วไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เราก็เห็นแล้วว่าเราได้ไปประชนภัยนะครับในทริปนี้ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณน้องออฟมากนะครับที่มาร่วมรายการเล่าเรื่องรถนะครับใช่ครับขอบพระคุณครับออฟครับเดี๋ยวเราตัดใส่ไปเลยนะฮะแต่ว่าสนุกนะครับก็สามารถติดตามน้องออฟได้จากที่สุดรีวิวอยู่แล้วนะครับมีเรื่องคอนเทนต์มาออกมาให้เราได้ชมกันมากๆเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามช่องน้องออฟด้วยนะครับที่สุดรีวิวนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณออฟนะที่มาให้มาแชร์ประสบการณ์พี่เอด้วยครับสนุกเดี๋ยวเราแชร์กดติดตามให้พ่อช่วยค่ะ